่าวด่วนครับทุกคนเพจอุ๋งอิงเพจจริงเพจเดียวมีความเคลื่อนไหวนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนรูปประจำตัวแล้วสำหรับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยทักมาหาอุ๋งอิงข่าวกระแสนะครับบอกว่าพี่อุ๋งอิงครับฝากบอกครูหมอนอิงหน่อยเปลี่ยนรูปประจำตัวเพจน้องหน่อยใช่ไหมครับล่าสุดเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรูปเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะจืดมากต้องบอกแบบนี้เลยว่าจืดมากนะครับแฟนๆก็เลยเรียกร้องให้ทางด้านครูหมอนอิงซึ่งเป็นแอดมินเพจใหม่ของน้องอุ๋งอิงเพจบ้านแพงนะครับได้มีการเปลี่ยนรูปประจำตัวเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าครูหมอนอิงเนี่ยได้รับการให้กำลังใจนะครับจาก FC แฟนคลับเยอะมากๆมีการได้รับรางวัลน้ำใจจากแฟนคลับด้วยนะครับที่ต้อนรับแอดมินเพจใหม่นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ล่าสุดครับตอนนี้มีความเคลื่อนไหวทุกๆนาทีต้องบอกแบบนี้เลยแล้วก็ตอนนี้นะครับยอดกดไลค์เนี่ยเรียกได้ว่าหลักหมื่นแล้วก็คนกดไลค์เยอะมากนะครับเรียกได้ว่าเอนเกจการเข้าถึงของเพจอุ๋งอิงเนี่ยดีมากๆครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยเมื่อคืนนี้นะครับที่ได้รับนะครับรางวัลน้ำใจหลักแสนจากช่องพ่อธนดลนั่นเองครับทุกคนเป็นไลฟ์นะครับเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเมื่อคืนนี้อุ๋งอิงก็คือยิ้มแกล้มปิกันเลยทีเดียวนะครับกับการแบบว่าโอ้โหขึ้นหนึ่งในมาแรงผู้บ่าวคนแรกนะครับเพราะมากๆเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับยังอยู่อันดับที่3ในมาแรงหมวดหมู่เพลงนะครับทุกคนก็ใครที่อยากเข้าไปดันดันเชียร์นะครับก็เข้าไปได้แล้วก็วันนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสเนี่ยมาจัดรายการนะครับมวนซื่นขึ้น103นะครับ FM คนลุกทุ่งฝากทุกคนเข้ามาขอเพลงกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอิ่มเข้ามากดติดตามหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ Facebook ส่วนตัวอิ่มข่าวกระแสนะครับเข้ามากดติดตามได้เลยอิ่มเนี่ยจะแชร์ไลฟ์นะครับในการขอเพลงให้ทุกคนเข้ามาขอกันเยอะๆนะครับให้เพลงของน้องเนี่ยขึ้นชาร์ตอันดับ1กันไปเลยนะสำหรับผู้บ่าวคนแรกอุ้มอิ่มเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้บ่ายโมงตรงอุ้มอิ่มจัดรายการเอาเป็นว่าเดี๋ยวอุ้มอิ่มนะครับจะปักหมุดไว้แล้วกันเนาะปักหมุดFacebook นะครับเอาไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้ามากดติดตามกันแล้วก็เข้ามาขอเพลงกันนะครับทุกคนเพราะว่าการรายงานชาร์ตในแต่ละครั้งของคนลูกทุ่งเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับที่ทุกคนพิมพ์ขอกันเข้ามาครับทุกคนบางทีแบบเพลงน้องไม่ติดอันดับ1แบบนี้ครับทุกคนก็เกิดจากการคนขอน้อยอะไรแบบนี้นะครับวันนี้อิ่มก็ฝากทุกคนนะครับเข้ามาติดตามอิ่มที่คนลุกทุ่งไลฟ์ด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวอิ่มจะปักหมุดนะครับลิงก์ไว้ด้านนี้ก็แล้วกันเนาะปักหมุด Facebook อิ่มแล้วกันให้ทุกคนเข้ามากดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาขอเพลงกันวันนี้บ่ายโมงตรงแล้วก็อีก1บทเพลงก็คือผาชนะใดใจดำนะครับต้องบอกว่าโอ้โหกระแสแรงมากนะครับตอนนี้ทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพลงอุ๋งอิ๋งเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้ทะลุล้านแล้วนะครับตอนนี้ 800,000 วิวเนาะเมื่อคืนนี้พ่อแม่ FC ก็คือกันแบบโอ้โหดันกันทั้งวันทั้งคืนนะวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนคิดว่าวันนี้เพลงของน้องก็คือโดนดันต่อหลายคนเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่ายอมหยุดงานนะครับเพื่อเพลงลูกสาวเลยสำหรับเมื่อวานนี้สุดยอดมากยกตัวอย่างเลยอย่างพี่ลูกน้ำอย่างเงี้ยปิดร้านส้มตำเพื่อที่จะมาดูวิวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเพื่อที่จะมาดันเพลงของลูกสาวนะครับน้องก็ถือว่ามีแต่เรื่องราวดีๆเลยเมื่อวานนี้น้องก็ได้รับมาลัยแสนนะครับแล้วก็โอ้โหเพลงขึ้นหนึ่งในมาแรงภายใน5ชั่วโมงครับทุกคนก็ถือว่าปังมากๆนะครับเนาะส่วนพี่อํานวยพี่อํานวยได้มีการโพสต์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับยอดวิวทำไมขึ้นช้าใช่มั้ยครับ FC พลังเงียบหายไปไหนใช่มั้ยครับทุกคนในช่วงเช้าครับผู้ยิ้มสังเกตว่าวิวเนี่ยเริ่มปล่อยมาเรื่อยๆนะครับทุกคนมันน่าจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับ AI ของ YouTube เนาะอาจจะแบบสตันหรือว่าอะไรที่แบบคนเข้ามาดูเยอะครับก็เลยปล่อยยอดวิวเนี่ยค่อนข้างช้านะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับทุกคนเนาะดันโอ้โห 500,000 กว่าจะ 500,000 เนี่ยก็คือแฟนคลับแบบว่าโอ้โหสู้กับ AI เหมือนกันสำหรับเมื่อวานนี้นะครับจนพี่อํานวยบอกว่าโอ้โหหลังบ้านแบบวิวไม่ขึ้นเลยนะครับได้มีการโพสต์เกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อเช้านี้เขาก็เริ่มปล่อยวิวออกมาแล้วก็ 800,000 วิวก็กำลังจะทะลุล้านเลยนะครับทุกคนเนาะก็ไปให้กำลังใจกันนะครับต้อง48ชั่วโมงนะถึงจะครบ1วันใช่มั้ยคุณไอซ์48ชั่วโมงนะครับครบ1วันก็ถือว่าตอนนี้ยังไม่ครบ48ชั่วโมงทุกคนก็เข้าไปดันได้ให้เพลงน้องทะลุ1วัน1ล้านวิวไปเลยกับผู้บ่าวคนแรกนะครับเรียกได้ว่ามาแรงมากๆเมื่อวานนี้สิ่งที่อิ่มเห็นนะครับนั่นก็คือโอ้โหคนในวงการเนาะแชร์เพลงอุ๋งอิ๋งเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบอยสิริชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อดาบสอเองนะครับหรือน้องเบลนิพาดาหรือว่าใครอีกหลายๆคนนะครับพี่ๆในวงเนี่ยก็เข้ามาร่วมใจกันแชร์เพลงนี้กันเยอะมากๆครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นร่วมสร้างปรากฏการณ์ครับให้กับอุ๋งอิ๋งซึ่งน้องเนี่ยเวลาใครออกเพลงมา
หรือว่าใครแบบว่าออกเพลงมาเนี่ยก็จะแชร์ให้หมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอสโจนะครับแล้วก็พี่ๆในวงเนี่ยก็ร่วมใจกันแชร์กันเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ทำให้เพลงนี้แบบว่านะยอดวิวพุ่งนะครับแล้วก็ติดมาแรงครับทุกคนแล้วก็น้องเนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าสู้กับหลายๆอย่างมากๆเพลงอิงนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปของเก๋ไก่สไลเดอร์ของคุณสไปซ์แล้วก็สวยขยี้ใจครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีกระแสมารบกวนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ YouTube ตอนนี้คือมีกฎเยอะมากนะครับการปล่อยวิวอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะแบบว่านะครับเป็นกฎของทาง YouTube นะครับที่ทำให้แบบว่ายอดวิวเนี่ยขึ้นช้าอะไรใดๆนั่นเองครับทุกคนเนาะเมื่อวานนี้พ่อๆแม่ๆ FC ก็แอบตกใจนิดนึงว่าวิวขึ้นช้านะครับแต่ว่าอ่ะก็ขึ้นหนึ่งในมาแรงได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เนาะเป็นกำลังใจให้น้องครับเมื่อวานนี้ก็มีการถ่ายทำ MV ครับเพลงของบอสโจของพ่อโจนะครับน้องก็เล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเองเลยเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าอ่ะความสามารถของน้องก็คือสะสมชั่วโมงบินมาได้แบบสุดยอดมากๆแล้วแล้วก็การแสดง MV ผู้บ่าวคนแรกนะทุกคนถ้าทุกคนได้ดูจริงๆได้ดูแบบว่าน้องเล่นจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้การแสดงต่างๆอุ๋งคือเล่นได้ดีมากๆแล้วก็ร้องไห้ได้ดีมากๆเนาะแล้วก็เดือนพฤษภาคมนี้นะครับน้องก็จะมีภาพยนตร์นะครับทุกคนก็ถือว่างานเนี่ยต่อเนื่องมากๆครับสำหรับภาพยนตร์อุ๋งอิงนะก็มารอดูกันก็ถือว่าตอนนี้น้องพัฒนาการทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแสดงการร้องอะไรต่างๆครับทุกคนน้องก็ยินดีกับน้องด้วยแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลคนเก่งนะครับที่ได้รับนะครับมาลายแสนนะครับทุกคนจากช่องธนดลเนาะก็เป็นแบบว่าพ่อๆแม่ๆ FC เซอร์ไพรส์มาในลุคแบบผมสั้นเลยเมื่อวานนี้ชื่นชมพี่แองจี้นะครับแต่งหน้าสวยมากเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ทำผมสวยคือแปลกตาไปเลยนะครับทำให้อุ๋งอิ๋งแบบว่าดูเด็กลงมาเลยลุคเมื่อคืนนี้นะครับก็ชื่นชมไปยังพี่แองจี้ด้วยเนาะทีมงานรถตู้ของเรานะครับวันนี้นะอย่าลืมนะครับทุกคนฝากพ่อๆแม่ๆเนาะมาขอเพลงนะครับกับบิ๊มได้นะครับบ่ายโมงตรงมวนซื่นขึ้น103เดี๋ยวบิ๊มจะปักหมุดไว้นะครับใต้โพสต์นี้ก็แล้วกันฝากพ่อๆแม่ FC ทุกคนมาขอเพลงน้องดันให้ขึ้นท็อป1กันเลยทีเดียวเนาะทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหการจะขึ้น1ของคนลูกทุ่งได้เนี่ยก็โหสู้กับหลายค่ายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายแกรมมี่ค่ายต่างๆครับทุกคนเนาะโหทุกค่ายเลยที่ดังๆนะครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าได้ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็เพลงอุ๋งอิ๋งเนี่ยถือว่าเคยขึ้นชาร์ตของคนลูกทุ่งมาก็หลายเพลงเหมือนกันครับทุกคนเนาะก็วันนี้ไปขอกันเยอะๆนะครับอ่ะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับวันนี้ใครยังดูผู้บ่าวคนแรกฟังผู้บ่าวคนแรกอยู่บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อๆแม่ๆ FC ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ